ีทางบ้านถามมาว่าทำไมเด็กๆถึงชอบกัดเล็บแต่พอโตก็หายอาการนี้จะเป็นอาการทางจิตหรือไม่คะไม่ได้เป็นอาการทางจิตอะไรเลยคุณโยมเป็นธรรมชาติของเด็กเนี่ยตอนวัยเล็กๆเนี่ยนะเด็กจะต้องดูดนมจากคุณแม่เนี่ยใช่ไหมเราเอาอะไรใส่ปากปั๊บเนี่ยเป็นไงเอ่ยแค่หัวจุกนมธรรมดาเนี่ยไม่มีนมด้วยเด็กก็จะดูดจับ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 เพราะเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติอย่างนั้นอยู่ในวัยที่เด็กกำลังจะต้องดื่มนมดูดนมจากมารดาไม่เฉพาะมนุษย์นะแม้แต่สัตว์เช่นเดียวกันหมีแพนด้าออกมาตัวเล็กเดียวเนี่ยใช่ไหมแดงๆเดี๋ยวมันก็ยังลืมตาไม่เห็นอะไรเลยมันก็คลานไปหานมแม่แล้วแล้วก็ดูดจับ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 เพราะฉะนั้นอะไรที่เข้าใกล้ปากเด็กทารกก็จะดูดอย่างนึงนอกจากหัวจุกนมก็คือนิ้วมือตัวเองเนี่ยมันดูดง่ายดีก็จะดูดดูดดูดไปไม่ดูดปากก็กัดๆไปบ้างแทะๆเล็บไปบ้างเนี่ยมันเป็นความเคยชินมาอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นอาการนี้ก็จะหายไปเป็นเรื่องปกติอย่าไปกังวลจนเกินไปเจริญพร